อาการล่าสุดตอนนี้นิดนึงได้ไหมคะอาการล่าสุดตอนนี้ก็คงตัวเหมือนเดิมเหมือนที่ได้ออกข่าวไปค่ะก็คือน้องยังไม่รู้สึกตัวยังไม่รู้สึกตัวในที่นี้ก็คือไม่สามารถหายใจเองได้แล้วก็หัวใจก็ไม่สามารถเต้นปกติเองได้คือตอนนี้ยังใช้เครื่องช่วยที่จะทำให้น้องมีชีวิตอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือที่รู้จากคุณหมอก็คือแค่นี้แต่ว่าตอนนี้อัปเดตจากที่ตอนแรกค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลตัวจังหวัดได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเขามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็เขาบอกว่าเคสเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเขาก็เลยแนะนำว่าให้หาแพทย์เฉพาะทางดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการรักษาคือต้องทำยังไงคะตอนนี้รอคุณหมออะค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่คุณหมอปรัญญาค่ะจากศิริราชท่านให้ความกรุณามากที่จะแบบมาช่วยเพราะปกติท่านไม่ได้รับเคสอย่างนี้ง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะท่านไปที่โรงพยาบาลตัวจังหวัดเพื่อที่จะไปดูอะไรอย่างเงี้ยไปดูอาการให้แล้วก็นั่งรถมากับน้องเพื่อที่มาที่ศิริราชส่วนตัวรถก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยที่เขายอมให้ใช้รถทั้งที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเขานึกออกใช่ไหมคะเขาก็ให้รถเพราะว่ารถเขาค่อนข้างพร้อมแล้วก็เป็นรถที่แบบว่ามีเครื่องมือครบอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้การช่วยเหลือพอสมควรก็ต้องขอบคุณด้วยพอคุณหมอไปดูแล้วคุณหมอทราบสาเหตุหรือยังคะว่าสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ตรวจแล้วก็วิเคราะห์อยู่ก็คือมาที่เนี่ยเพิ่งยังไม่ได้คุยกับคุณหมอตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ก็คือเพิ่งยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เจอน้องเลยผมย้อนกลับไปอาการเกิดขึ้นยังไงครับเกิดจากสาเหตุใดอาการเกิดขึ้นจริงๆที่ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือจะเป็นคุณแม่แต่ว่าจากที่ฟังคุณแม่เล่าก็คือทานข้าวอยู่ก็คืออาการปกติไม่ได้มีอาการแบบผิดปกติอะไรแล้วก่อนหน้านี้น้องก็ไม่ได้มีอาการป่วยทานข้าวแล้วอาการเขาเหมือนกับว่าคนที่จะแบบเลือดกำเดาไหล อะไรแบบนี้ค่ะแต่พอปิดอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเอ้ยมันจะไหลพอปิดแต่มันออกทางปากออกมาเป็นเลือดเหมือนเด็กสำลอกออกมานิดนึงแล้วเขาก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นแบบริ่มๆอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยคงรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเลือดกำเดาที่ค้างอยู่ในตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันเชื่อมกันคุณแม่ก็เลยให้นั่งพักพอสักพักนึงมันกลายเป็นว่ามันออกมาอีกมันสำลอกออกมาอีกทีนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆออกมาทางปากแล้วก็ออกมาทางจมูกแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่หยุดน้องก็มีอาการแบบเซเหมือนคนแบบสติไม่เต็มร้อยเดินเซอะไรแบบนี้บังคับตัวเองไม่ได้แล้วคุณแม่ก็เลยจับให้นั่งลงแล้วก็ค่อยๆแบบน้องค่อยๆแบบเหมือนกับจะหมดสติลงเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ทำการปั๊ม CPR ใช่ปั๊มเบื้องต้นเอาน้องนอนลงแล้วก็ปั๊มเบื้องต้นเลยนะคะพร้อมกับเรียกรถพยาบาลพอรถพยาบาลมาก็พาขึ้นแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่มันอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่เคลื่อนน้องขึ้นรถอาจจะผิดจังหวะไม่ได้เรียกว่าผิดจังหวะหมายถึงว่าการปั๊มมันไม่ได้ต่อเนื่องอาจจะทำให้น้องขาดออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองคือตอนนี้คุณหมออาจจะกังวลเรื่องนี้อยู่ด้วยเพราะว่ามันมีพอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีภาวะที่น้องหยุดหายใจไป2รอบแล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาก็คือ2รอบรอบแรกขึ้นมาฟื้นแล้วรอบที่2ก็คือปั๊มอีกแต่รอบที่2เนี่ยใช้เวลาปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงน้องถึงจะแบบว่าเหมือนดีขึ้นนิดนึงแล้วก็พอเอ็กซเรย์มาค่ะปอดข้างนึงมันเหมือนมันแตกปอดข้างนึงมันแตกทีนี้หมอก็เลยคิดว่าต้องเจาะอีกข้างนึงเพื่อระบายอากาศประมาณนี้นะคะประมาณนี้แสดงว่าปอดข้างนึงก็สูญเสียไปแล้วไม่เต็มร้อยแต่ว่าเพิ่งก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าคือมันอย่างที่บอกคือมันยังไม่ได้รับการตรวจอย่างละเอียดซึ่งก็ยังไม่อยากพูดอะไรอยากให้ฟังจากคุณหมอดีกว่าอันนี้คืออาการเบื้องต้นที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ที่สามารถบอกได้ประมาณนี้ส่วนการรักษาจะเป็นยังไงหรืออาการอัปเดตอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งอยากให้รอคุณหมอจริงๆคุณหมอท่านบอกไหมครับวินิจฉัยช่วงแรกคือเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรท่านถึงได้ลงมาดูเคสนี้เองด้วยตัวเอง
อย่างที่รู้ก็คือคุณหมอท่านเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้อยู่แล้วด้านปอดหัวใจอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็บวกกับที่ว่าซึ่งว่าคุณหมอเขาแบบเหมือนเคสนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็คงมีความที่อยากจะช่วย อะไรแบบนี้เพิ่งก็ไม่แน่ใจแต่เพิ่งถือว่าเป็นความโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับน้อง อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนวิธีที่จะรักษาไปในแนวไหนอ่ะเพิ่งไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าเพิ่งยังไม่ได้คุยกับหมออย่างที่บอกเรียกว่าการค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็โคม่าอยู่ค่ะก็คือเขาไม่ได้ดีขึ้นแต่เขาไม่ได้สุดลงก็คือรอใช่ค่ะรออย่างก่อนหน้านี้คือน้องแข็งแรงมาโดยตลอดใช่ไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าไม่มีโรคประจำตัวก็เลยยังงงว่าไม่คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้เราให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะก็ทำได้แค่แบบให้เขาแบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนจริงๆบ้านที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรเยอะกันอยู่แล้วก็คือจะอยู่ด้วยกันมากกว่าก็พอเพิ่งรู้ปุ๊บเพิ่งก็ขับมาเพราะว่าเพิ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเพิ่งก็ขับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็มาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ด้วยกันทางครอบครัวยังมีความหวังอยู่เนาะมีค่ะต้องมีอยู่แล้วอย่างนี้คือคุณหมอจะเรียกเข้าไปคุยเมื่อไหร่หรือว่าเขาเราได้เข้าเยี่ยมไหมครับยังค่ะยังไม่ได้เข้าเยี่ยมเหมือนกันใช่ค่ะยังรออยู่แล้วก็รออยู่แล้วพึ่งก็หวังแล้วครอบครัวก็หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องหายเพราะว่าทุกคนทำสุดความสามารถแล้วทุกคนทำสุดความสามารถแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วสำหรับน้องเพราะว่าพึ่งว่าแล้วเพื่อนก็ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือทุกๆคนพอรู้ข่าวก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อหรือว่าทางบริษัท Exact เองอะไรแบบนี้ทีมงาน The Star ทุกคนนะคะก็ช่วยกันเพื่อนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้อะไรเงี้ยน้องก็ดีใจแล้วเพื่อนก็อยากให้น้องตื่นขึ้นมาเป็นที่รักของคนอื่นอีกเราอยากจะขอบคุณหรือว่าคนที่ฝากกำลังใจส่งมาแฟนคลับที่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตอนนี้จริงๆมีคนแบบทักเข้ามาเยอะซึ่งเพิ่งก็ต้องขอโทษไว้ด้วยเพราะว่าเพิ่งอาจจะตอบได้แบบไม่ครบจริงๆมันเยอะมากแล้วก็บางทีมันไม่สะดวกอย่างที่พี่เห็นใช่ไหมคะมันไม่สะดวกที่จะตอบอะไรเงี้ยก็ฝากบอกไปเลยว่าขอบคุณมากแล้วก็เพิ่งรับรู้ทุกความห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าตาลตื่นขึ้นมาเรารู้ว่ามีคนที่แบบรักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดีใจค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่พึ่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอยืนเสิร์ฟกันนะครับยืนตรงนี้ครับคือมีพี่น้องสองคนสามค่ะอีกคนนึงอยู่เมืองนอกแล้วใช่ตอนนี้เขาไป work and travelจริงๆอ่ะเพิ่งไม่ได้บอกเขาไงเลยไม่อยากเป็นข่าวตอนแรกนิดนึงแต่พอแบบเป็นข่าวประมาณแบบเหมือนอีกใจนึงก็แบบอยากก็เพื่อนๆก็ต้องรู้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจบอกไปแต่ว่าน้องก็เข้าใจแล้วเพิ่งก็บอกน้องว่าเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมันดีที่สุดสำหรับเขาแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เขาอยู่ไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวจัดการที่ครอบครัวจัดการครอบครัวมีคอไหมคะว่ามันเกิดจากมีคอไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนมันแบบปกติเราๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เลือดไหลมาแต่คุณหมอท่านไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับวินิจฉัยเบื้องต้นที่เขาพอเขาไปเห็นน้องที่โรงพยาบาลที่สมุทรเขาแค่บอกว่ามันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดนะเพราะว่าเลือดที่มันออกมามันมาจากปอดเซลล์ว่าปอดฝั่งนึงทางฝั่งไหนทะลุไหมครับจำไม่ได้เหมือนกันเนาะมีข้างนึงแต่ว่าทะลุไปแล้วข้างนึงเขาบอกว่ามันแตกอาจจะได้ไม่แน่ใจว่าจากปั๊มหรือว่าจากเลือดที่เขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบไม่สมบูรณ์ไปข้างหนึ่งแล้วก็เจาะอีกข้างหนึ่งเจาะข้างนึงซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดหายแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปกติ 100% หรือเปล่าเพราะว่าออกซิเจนไม่ได้ไปในสมองสองครั้งก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำอะไรมาไม่ค่ะใช่แล้วตาลเป็นคนที่แบบไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยงงอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรทีนี้ก็เดี๋ยวรอคุณหมอวินิจฉัยดูอะค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไร
สุดไปเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกไปก็ทานข้าวอยู่แล้วก็แบบเหมือนมีเลือดกำดาวแล้วมันไม่หยุดแล้วมันก็ออกมาเยอะคือในกระบวนการเนี้ยเขาเสียเลือดเยอะมากแล้วก็ให้เลือดเยอะมากให้เก็บเลือดเยอะมากเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะหมอเขาพูดเลยว่าต้องดูอาการเป็นนาทีคือสามารถไปได้ทุกนาทีและเขาที่เพิ่งรอแบบรอจนถึงแบบข้ามวันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นนะเขาไม่แนะนำให้ย้ายเคลื่อนย้ายแต่พอได้จากโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วบวกกับว่าอาการน้องเริ่มทรงก็เลยตัดสินใจเสี่ยงคือมันมีความเสี่ยงแล้วจะย้ายแต่ว่าถ้าเราไม่เสี่ยงไม่ย้ายเท่ากับว่าน้องก็นอนรออยู่ที่นั่นพี่ก็เลยกับครอบครัวก็เลยคิดแล้วว่ายังไงมันมีค่าเท่ากันก็เลยย้ายมาที่นี่แล้วพี่เชื่อว่าทีมแพทย์ที่นี่อะไรเงี้ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราที่จะดูแลน้องอยู่